สบายดีพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อธมิตรที่พวกเราได้พักการที่จะมาร่วมกันนมัสการอยู่โบสถ์วิหารของพระเจ้านํากันเนาะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องหลายท่านก็หายจากพยาธิโรคาและก็อย่าลืมอธิษฐานเพื่อผู้ที่เพิ่นยังบ่ทันมีเหงื่อมีแฮงเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าขอเชิญพี่น้องลุกยืนขึ้นพวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันพระองค์เจ้าข้า
ี่น้องเมื่อก่อนตอนที่อาจารย์ปโลยังบ่ได้พบกับพระเจ้ายังบ่ได้ยินยังบ่ได้สัมผัสกับพระเจ้าเราจะไปทำลายผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์แต่พอเราได้พบพระเจ้าได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็บอกว่าบ่ว่ายิวหรือต่างชาติเป็นผู้ที่สำคัญคือกันฉะนั้นแหละพี่น้องแน่นอนคนเฮาเป็นคนผิดคนบาปมีความคิดที่จะถือว่าตนเองนี่ดีกว่าผู้อื่นอยู่เสมอแต่ผู้ที่ต้อนรับออกพระเยซูคริสต์เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบ่ได้รังเกียจพวกเฮา40ปีก่อนนั้นพระเจ้าผู้ที่ต้อนรับออกพระเจ้าผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าเห็นว่าพวกคนพวกนี้น่ะก็แม่นคนของพระเจ้าฉะนั้นแหละพระเจ้าบ่ปฏิเสธพระเจ้าจึงรับเอาพวกเฮาและเมื่อปีหนึ่งผ่านมาก็มีผู้รับใช้อีกท่านหนึ่งมาเทศนาให้พวกเฮาผู้ที่ถูกต้อนรับจากผู้ที่เป็นคนของพระเจ้าน่ะให้เฮาต้อนรับผู้อื่นเช่นเดียวกันผู้ที่พระเจ้ากำลังจะเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ทุกคนแม้นมาจากพระเจ้าองค์เดียวกันขอบคุณพระเจ้าเมื่อเช้านี้เฮาได้เรียนถึงหนึ่งในพระวิญญาณของบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าหากผู้ใดเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะเห็นว่าตัวเองบ่สำคัญเท่าผู้อื่นเพราะพระเจ้าบอกว่าห่างกายของเฮามีหลายอวัยวะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นด็อกเตอร์นี่ข้าเจ้าฮู้จักบัดบอนที่ต่ำต้อยที่สุดก็มีความสำคัญฉะนั้นแหละพระเจ้าบอกว่าผู้ที่เฮาคิดว่าเฮาต่ำต้อยนะอย่าไปว่าต่ำต้อยทุกคนสำคัญคือกันในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องให้พวกเฮาร่วมใจกันอธิษฐานอธิษฐานผู้ที่ยังบ่สบายผู้ที่ยังบ่สามารถที่เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าได้ผู้ที่ประเสริญกับปัญหาขอให้พวกเฮาอธิษฐานขอให้พระเจ้าได้ให้กำลังใจข้าเจ้าสรรเสริญพระบิดาขอพระเดชพระคุณพระองค์เป็นพระคุณความรักของพระองค์เจ้าที่เฮ็ดให้หมู่พวกข้าพระองค์ได้ท่อนโฮมกันอีกอยู่ในโบสถ์วิหารเพื่อจะย่องยอสรรเสริญพระองค์เจ้าพระบิดาเจ้าข้าหลายท่านก็ได้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยขอพระเดชพระคุณพระองค์หลายท่านก็ออกเดินทางขอพระองค์เจ้าทรงสถิตนำพาพระบิดาเจ้าค่ะบ่ว่าเพิ่นจะเปิบเสือนกับปัญหาหรือว่าความยุ่งยากแนวใดก็ดีขอพระองค์เจ้าได้ผ่านพาสู่กำลังจิตใจข้าเจ้าให้ได้ผ่านพาทุกสภาพการด้วยพระบิดาเจ้าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสงบสุขถ้าพระองค์เจ้าได้สถิตอยู่นำและอวยพรพระบิดาเจ้าค่ะหมู่พวกข้าพระองค์ขอขอบพระเดชคุณพระองค์ที่ได้ทอดโฮมกันในเช้าวันนี้ก็ยังคิดถึงประเทศที่กำลังเกิดศึกสงครามพระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์เจ้าทรงสู้กำลังจิตใจของข้าเจ้าด้วยพระบิดาเจ้าค่ะอธิษฐานเพื่อการทรงนำในการสรรเสริญพระเจ้าในเช้าวันนี้การจะรับฟังพระวจนะของพระองค์เจ้าก็ดีพระบิดาเจ้าค่ะขอให้พระคำของพระองค์ได้หนุนจิตใจมูพวกข้าพระองค์เสริมกำลังมูพวกข้าพระองค์ให้มูพวกข้าพระองค์ตั้งมั่นอยู่กับพระองค์เจ้าพระบิดาเจ้าค่ะมีแต่พระองค์เจ้าเท่านั้นที่จะเฮ็ดให้มูพวกข้าพระองค์สามารถไปถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เจ้าได้พระบิดาเจ้าค่ะมูพวกข้าพระองค์ขอขอบพระเดชคุณพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มูพวกข้าพระองค์กระทำขอให้พระองค์เจ้าได้รับเกียรติได้รับพระเกียรติแต่พระองค์เดียวเท่านั้นกราบอธิษฐานขอบคุณพระองค์ทุกอย่างในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอเชิญพี่น้องนั่งลงเมื่อคิดถึงบทเรียนในเช้ามื้อนี้เนาะแล้วก็คิดถึงย้อนไปถึงอันมื้อวันพุธที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้ชุมนุมของมีการชุมนุมของพวกสาวหนุ่มเนาะและมื้อนั้นก็เป็นมื้อที่อากาศร้อนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องของพวกเขาก็ฮู้ว่ามันร้อนมีแนวหนึ่งที่ดีบ่มีผู้ใดซี้มือใส่ไผว่าแม่นผู้ใดรับผิดชอบถึงว่าผู้นั้นสิป่วยอยู่เราฮู้จักว่าพระเจ้าให้ของประทานกับเราเราเฝ้าไปเบิ่งหลายคนก็ไปเบิ่งต่างกันบ่ได้ถามกันบ่ได้บอกกันขอบคุณพระเจ้าพี่น้องนั่นแม่น
พระเจ้าได้เว้ากับแต่ละคนและก็เฮ็ดเวียกต่างกันเฮ็ดทุกอย่างเป็นที่สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องก็น้อยมีประกาศทางคริสตจักรเล็กๆน้อยๆเนาะเลเบอร์เดย์แคมป์ก็จะมาถึงแล้วพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องลูกหลานท่านใดจะไปเหลือก็มีอันแบบฟอร์มอยู่นี่แล้วเนาะให้ติดต่อกับยานางเมยแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์ประจำเดือนแมนยูโบสถ์ของพวกเราเดือนนี้เนาะวันที่30ผู้ที่จะนำพาแบ่งปันก็แมนอาจารย์พรจันทร์สิทธิ์อินพรหมเนาะพิเศษพี่น้องเฒ่าแก่13ท่านพร้อมด้วยคณะที่รับผิดชอบ TWB มื้อวันเสาร์ที่จะมานี่เวลา 18:00 นขอเชิญมาร่วมกัน อย่าลืมพี่น้องและก็เมื่อพวกเขาไป ULSB ทาง ULSB หันเขาเจ้าก็มีพระคัมภีร์ออกมาแล้วมีทั้งภาษาลาวและก็ภาษาอังกฤษน้ำกันถ้าพี่น้องอยากได้หรือว่าอยากจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับผู้ใดผู้หนึ่งติดต่อกับยานางมันได้หัวหนึ่ง15ดอนถูกพี่น้องเฮาไปเบิ่งอยู่ในห้านขายของนะคริสเตียนนะมีบางหัวเป็นร้อยก็มีพี่น้อง15ดอนถูกถ้าอยากเอาไปแล้วก็ฝากคนอื่นก็ติดต่อกับยานางมันได้และก็ทีเชิร์ตของพวกเขามาฮอดแล้วถ้าหากพี่น้องอยากได้ก็ติดต่อกับยานางมัน15ดอนคือกันเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือสุกยุ่งสาวหนุ่มของพวกเขาเขาเจ้าจะไปเลเบอร์ดีแคมป์เลเบอร์เดย์แคมป์เนาะการประกาศก็มีแต่เพียงเท่านั้นก็ขอถามข่าวถามข่าวพี่น้องที่นมัสการพระเจ้าอยู่ทางบ้านทางเฮือนเนาะก็ขอพระเจ้าอวยพรและก็ได้รับพระพรจากพระเยซูคริสต์เจ้าอยากขอเชิญลูกหลานของพวกเขาท่านหนึ่งขึ้นมาอ่านเนาะEphesians 6:1-3 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may have a long life on the earth. Amen. ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรลูกเมื่อเห็นพระคําตอนนี้นะพี่น้องผู้ที่เขาเจ้าบ่ได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ผู้ที่เขาเจ้าบ่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาเจ้าเว้าว่าพวกนี้เขาเจ้าบ่ฮู้จักบ่ได้สั่งสอนลูกเต้าผิดพี่น้องในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกอย่างจ้าแจ้งผู้ที่เขาเจ้าเว้าแบบนั้นเขาเจ้าบ่เห็นพระคัมภีร์ของเขาเจ้าตอนนี้ข้าน้อยจะอ่านเป็นภาษาลาวฝ่ายบุตรทั้งหลายเอ่ยจงนบน้อมเสื่อฟังบิดามารดาของตนผู้ใดเว้าว่าผู้ที่ฮู้จักพระเจ้าต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์บ่ได้สั่งสอนลูกเต้าให้นับถือผู้ใหญ่บ่ให้นับถือพ่อแม่ข้าเจ้าเว้าเพราะว่าข้าเจ้าบ่ฮู้จักซื่อเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเฮ็ดแนวเดียวเฮ็ดแนวนั้นเป็นการถูกต้องจงนับถือบิดามารดาของตนนี่เป็นบัญญัติข้อต้นที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเอเมนคือเพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีอายุมั่นยืนในแผ่นดินนี้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโอกาสต่อไปพวกเราจะรับฟังเพลงพิเศษเนาะเพลงพิเศษนี่ก็จะห้องรวมกันหมดทุกคนเนาะขอเชิญพี่น้องขอเชิญพี่น้องลุกยืนขึ้นเฮาสิได้สรรเสริญพระเจ้าร่วมกันเนาะสัญญาขององค์พระคริสต์เขาจะสรรเสริญพระองค์เสมอเป็นนิรันดร์สรรเสริญย่องย่อพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์ยึดถือคำสัญญาของพระ
ขอเชิญพี่น้องเอาหอมจากฐานน้ำขาพระเจ้าเนาะข้าหลวงพระราชบิดาพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่และองค์สูงสุดของพวกข้าพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างทรัพย์ทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้และชีวิตทุกดวงก็อยู่ในบาทอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงหักพวกข้าพระองค์ด้วยความหักของพระองค์เจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดพวกน้อยทุกคนในที่นี้ได้มีโอกาสยับขอมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นพระพรและความหักอันใหญ่หลวงที่มาจากพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าถึงอย่างไรก็ดีเสาร์นี้พ่อข้าพระองค์ยังได้คิดฮอดคิดถึงพี่น้องของพ่อข้าพระองค์ผู้ที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหานานาประการซึ่งพ่อข้าพระองค์บ่สามารถจะปินปัวได้ซึ่งพ่อข้าพระองค์บ่สามารถที่จะแก้ไขได้ขอให้พระองค์ได้ทรงสถิตนำพี่น้องพวกข้าพระองค์เหล่านั้นอีกด้วยขอให้พวกเพื่อนได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระองค์เหมือนดังกับพวกข้าพระองค์เชิญพระองค์เจ้าค่ะโอกาสต่อไปพวกข้าพระองค์จะได้นมัสการพระองค์เจ้าโดยฟังพระสุรเสียงของพระองค์ขอให้พระองค์ได้ทรงสถิตนำขน้อยผู้จะแบ่งปันพระคำในเช้าวันนี้ขอขน้อยได้มีสติปัญญามาจากพระองค์เจ้าอีกด้วยข้าพระองค์จึงขอฝากทรัพย์ทุกสนีไว้กับพระองค์เจ้าอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ก็ในทูลขอเอเมนขอเชิญพี่น้องเฮาหนังลงพี่น้องเฮาสบายดีบ่ How's everybody doing ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องของพวกเฮาสบายดีหมดทุกคน And thank God that everybody's doing well พร้อมเดียวกันนี้ขอน้อยก็อยากถามข่าวพี่น้องอยู่ทางยาวเฮือนที่ติดตามทาง Facebook เนาะหวังเสมอว่าพี่น้องเฮาสบายดีเช่นเดียวกัน And at the same time I would like to ask those that are at home and those that follow us on Facebook I hope you are doing well as เป็นเวลานานเนาะพี่น้องเนาะ3อาทิตย์เต็มๆเฮาจึงได้พบกัน It has been a long time approximately 3 weeks since we last met ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังได้รักพวกเฮาอยู่ And thank God he still loves usพระเจ้าจึงทรงโปรดให้พวกเขาได้มีโอกาสพบพ่อกันถ้าพระเจ้าบ่ฮักเฮาเฮาก็จะบ่มีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นพระพรในความอันใหญ่หลวงที่มาจากพระองค์เจ้าพี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้องอาเมน And thank God that he still loves us which he allowed us to come worship together if not for that we would be able to come today to worship together เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมกับคณะพาสเตอร์ NY ซึ่งประธานของพาสเตอร์ NY คืออาจารย์แรงเนาะเพิ่นได้มาประชุมอยู่ที่โบสถ์เอเมนแล้วก็ข้าพเจ้าพร้อมด้วยอาจารย์พรจันทร์แล้วก็สมาชิกเฮาบางท่านก็ได้ไปร่วมเช่นเดียวกันพี่น้องพาสเตอร์ NY ในปีนี้เพิ่นจะจัดขึ้นอยู่ที่คริสตจักรเอเมนเดือนออกัสต์วันที่25 26เดือนออกัสต์วันที่25 26เนาะ2มื้อเนาะเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์มันสุกมันเศร้าโศกเศร้าเจ็ดบอกโศกเศร้าเจ็ดโอเค and then and thank God yesterday I had an opportunity to go to a meeting a pastor meeting myself as well as Pastor Ponchan went to a meeting over there at Amen Baptist Church we saw Dr. Lang and Dr. Noi yeah which is scheduled for the 26th and 27th on Friday and Saturday yeah Friday and Saturdayพี่น้องสามารถไปร่วมนมัสการนําพวกเพิ่นได้พาเสริญไว้ได้แต่ว่าจะเข้าในกล่องประชุมเพิ่นนั้นบ่ได้เนาะดังนั้นบ่เป็นหยังเด้อพี่น้องที่พี่น้องเฮาจดจําเอาไว้ที่สุดท้ายของ
เดือนออกัสต์วันศุกร์กับวันเสาร์เวลาหาบงแรงเป็นต้นไปพวกเขาก็ไปห่วมนมัสการน้ำเพลินได้ไปฟังผู้รับใช้ที่จะมาแต่ทางต่างเมืองเพิ่นจะนำอุปคำมาแบ่งปันให้พวกเขาฟัง And you are welcome to go and listen to the sermon which will schedule late in August. I mean, you can go to listen to the sermon, but as far as going to the meeting, you are not able to go to the meeting. นั่นให้พี่น้องเขาจดจำเอาไว้เนาะ mark ไว้ calendar ถ้าว่าพี่น้องอยากไปห่วมก็บอกไปยัง So therefore, mark your calendar if you would like to have an opportunity to go and fellowship. ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องจิ๋วบ่เขาไปประชุมหลวงอยู่ที่โอโคมาซิตี้หัวข้อใหญ่ของเพิ่นใส่ซื้ออย่างติ่มของเพิ่นใส่ซื้ออย่าง Do you remember when we went to the conference at the Bethany Oklahoma and we having the sermon and do you remember the title of the sermon ติ่มของเพิ่นใส่ซื้ออย่างพี่น้องชื่อบ่ And do you remember the theme of the sermon that we preach over there การเชื่อฟังนำพระพรThe theme of the sermon is about being obedient and blessing. การเชื่อฟังนำพระพรขอบคุณพระเจ้าเมื่อขน้อยไปฟังไปเฮียนไปฟังอยู่พุ่น3มื้อเต็มๆพี่น้องเริ่มตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อาจารย์ทุกๆอาจารย์ได้พากันแบ่งปันพระคำเกี่ยวกับข้อนี้ And thank God while I was there you know during the past 3 days each and every one of the pastorOr the teacher mentioned and they taught the same thing, which is about the obedience and the blessing that comes with the obedience. And as we can see, this you know, verse is really important. We all know each and every one of us want the blessing from God. And that's why we put the word on the title of the sermon, Listening to the Blessing.แล้วก็มื้อนี้พวกเขาจะมาศึกษานำกันอีก That's why they made the title of sermon is you know obedience and blessing and so today we are going to study together สำหรับพี่น้องเขาผู้ที่ได้ฟังอยู่ในโอโกมาซิตี้แล้วให้ฟังอีกทีนึงอีกเนาะ And for those that were there at the conference you know let's listen to it again ขอบคุณพระเจ้าให้พี่น้องเขาเปิดพระคำของพระเจ้าไปถึงปฐมกาลบทที่22ข้อ16ถึง18เขาจะอ่านนำกัน Let us open the Bible to Genesis chapter 22 verses 16 to 18 we will read it together ปฐมกาลบทที่22ข้อ16 18พระคำของพระเจ้าเปิ้นว่าจังซี่เฮาขอสาบานด้วยอำนาจและชื่อเสียงของเฮาว่าเฮาจะอวยพรให้เจ้าอย่างมหาศาลก็เพราะว่าเจ้าได้ทำตามสิ่งที่เฮาบอกแล้วบ่ได้ห่วงลูกชายโทนของเจ้าไว้เขาขอสัญญาว่าจะประทานเสื้อสายให้เจ้าอย่างมากมายเหมือนดังดวงดาวอยู่ท้องฟ้าและเหมือนดังเม็ดทรายอยู่ในแคมทะเลเสื้อสายของเจ้าจะผาดแผ่ศัตรูทั้งหลายสนสาดทั้งปวงในโลกเฮาห้องขอให้จะห้องขอให้เฮาอวยพรเขาเหมือนดังเฮาได้อวยพรเสื้อสายของเจ้าและเฮาจะเฮ็ดสิ่งเหล่านี้ก็ย้อนว่าเจ้าได้เชื่อฟังคำสั่งของเฮา Genesis chapter 22 verses 16 to 18 said this is what the Lord says because you have obeyed me and have not withheld even your son your only son I swear by my own name that I will certainly bless youI will multiply your descendants beyond numbers, like the stars in the sky and the sand of the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies. ในหัวข้อคำเทศนาของขน้อยขน้อยจะใส่ชื่อว่าการเชื่อฟังนำพระพร And the title of my sermon today, I will name it Obedience Bring Blessing. พี่น้องเมื่อเว้าถึงพระพรแล้วแม้ทุกๆคนพวกเราต้องการทั้งนั้นมันบอกพี่น้องใครก็ต้องการพระพรจากพระเจ้า My friends when we mention or talk about the blessing each and every one of us wants the blessing right สำหรับพวกเฮาผู้เป็นคริสเตียน Especially we as a Christian อาจารย์โปโลเพิ่นได้เว้าอยู่ในประคำโรมว่าเมื่อพวกเฮาหักเสื้อและต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเฮาแล้ว
As Paul mentioned in Rome, when we accept Jesus as your Lord and Savior, we will have everlasting life. และมีชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจและเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาจะได้ไปอยู่แผ่นดินสวรรค์กันกับพระเจ้าของพวกเขา And when we die, we will be in heaven without God. นี่มันประพรและความหักที่พระเจ้าได้มอบให้แก่พวกเขาผู้ที่เชื่อ It is the blessing and the love that God gave to each and every one of us. ดังนั้นพวกเขามีแล้วประพรของพระเจ้าเนาะ So we all have the blessing. แต่มื้อนี้พระคำของพระเจ้าได้ท้าทายพวกเขาอีก But today the word of God has challenged us again คือถ้าพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้า If we listen and obey God พระเจ้าก็จะอวยพรเขาอีก God will bless us again เหมือนกันกับพระเจ้าอวยพรอับราฮัม Like what he did to Abraham พี่น้องถ้าพี่น้องมีโอกาสให้พี่น้องเปิดเบิ่งแต่ปฐมกาลเริ่มต้นแต่บทที่12เป็นต้นไป So when you have chance or have time go ahead and look at Genesis chapter 22 starting from verse 12 and up พระเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญากับอับราฮัมครั้งแล้วครั้งอีกครั้งแล้วครั้งอีก And you will see that God gave his promise to Abraham again and again จนมาฮอดบทที่22ข้อ16 18Till he gets to chapter 22 verses 16 to 18. พระเจ้าได้ซ้ำคืนคำมั่นสัญญานั่นอีก And he reinforced his promise again. และอยู่ในนี้พระเจ้าได้บอกว่าอยู่ในข้อ16 18นี้พระเจ้าได้บอกดังนี้ And in verse 16 and 18 he said Your spoilment ข้อที่18 B เนาะให้เบิ่งข้อที่18 B Especially 18 B if we look at it ข้อที่18 B พระคำของพระเจ้าเพิ่นเว้าว่าเฮาจะเฮ็ดสิ่งนี้ก็ย้อนว่าเจ้าได้เสือฟังคำสั่งของเฮา As God mentioned I will do this because you obey my command บ่เพียงแต่พระเจ้าได้เว้าแบบซี่และอยู่ในข้อ16อีกเพิ่นยังได้ให้คำมั่นสัญญาต่อพวกเขาอีกเหมือนบ่ให้เขาเบิ่งข้อ16นำกันอีก And not only that he also gave his promise in verse 16เห็นบ่พระคำของพระเจ้าเพิ่นได้เว้าว่าเฮาขอสาบานเห็นบ่พระเจ้าเพิ่นว่าเฮาขอสาบานด้วยอำนาจและชื่อเสียงของเฮาว่าเฮาจะอวยพรให้เจ้าอย่างมหาศาลก็เพราะว่าเจ้าได้ทำตามที่เฮาบอกแต่บ่ได้ห่วงลูกชายทนคนเดียวของเจ้าไว้ And in 16 this is what the Lord said Because you have obeyed me and have not withheld even your son your only son I swear by my own name that I will certainly bless you I will multiply your descendant beyond numbers การที่พระเจ้าอวยพรอับราฮัมพี่น้องเป็นพระเจ้าอวยพรทุกสิ่งทุกอย่างที่อับราฮัมได้กระทําให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในพี่น้อง And when God blessed AbrahamHe blessed Abraham in such a way that his will, you know, he was blessed with abundance, not only little things, but a lot of things. ดังนั้นอยู่ในนี้พระเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญากับอับราฮัมและกับพวกเขาพี่น้อง Therefore, we can see through this verse that God promised Abraham as well as us. ในเมื่อเว้าถึงคำมั่นสัญญาแล้วมนุษย์พวกเขาน่ะพี่น้องเมื่อให้คำมั่นสัญญาแล้วต้องได้เห็นว่ามนุษย์เขาเส้นเดียวกันเหมือนบ่And when it comes to promising, we as human beings, when we promise something, we have to do it, right? ขนาดว่าพวกเขาเป็นมนุษย์คนบาปเนี่ยก็ยังได้เห็นอยู่แล้ว Even though we are sinner, you know, when we promise something or someone, we tend to do it. เนื้อก็สำนั้นหลายสำใดพี่น้องพระเจ้าของพวกเขาเป็นพระเจ้าที่องค์บริสุทธิ์ But how much more for our God who is righteous and just?ในเมื่อพระเจ้าสัญญาแล้วพระเจ้าจะเฮ็ดพี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้อง When he promised something he would do it พระเจ้าจะอวยพรพวกเราถ้าว่าพวกเราฟังพระเจ้า He will bless us if we listen and obey นั่นแหละพี่น้องมื้อนี้พวกเราจะศึกษานํากันเกี่ยวกับความเชื่อของอับราฮัมเพิ่นเชื่อพระเจ้าแบบใดและพระเจ้าจึงอวยพรเรา So therefore we will study together about Abraham's faith and how
his faith, I mean, how he proceeded through his faith that God blessed him so much. และคำเทศนาของข้าน้อยในเช้าวันนี้มันอยู่ในปฐมกาลบทที่22ข้อ1ถึงข้อ18เฮาจะบ่อ่านนํามันยาวให้พี่น้องไปอ่านอยู่เฮือน And my sermon this morning is from Genesis chapter 22 1 to 18. I'm not going to read it, so you can read it at home. It's really long. เพราะว่าพระคําบทนี้นี่พี่น้องเฮาได้ฟังมาหลายเทื่อแล้ว And we all know this verse, you know, you heard it a couple of times or several times in your time. และมี2ประเด็นที่พวกเราจะศึกษานํากันในเช้าวันนี้พี่น้อง And there are two points that we will discuss further this morning. ประเด็นที่1พระเจ้าทดสอบความเชื่อของอับราฮัม And the first point, God tests Abraham's faith. พี่น้องเมื่อพวกเรารับใช้เวียงงานของพระเจ้า My friend, when we serve God, มันจะมีเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวิตของพวกเราการเป็นคริสเตียนนั้นจะเป็นการยากที่จะได้เสื่อฟังและไว้วางใจในพระเจ้าเป็นบ่จะมีเวลาใดเวลาหนึ่ง And you know when we serve God there will come a time in our life that it will be hard for us and you know it will be hard for us to do certain things to put our faith in God โดยเฉพาะแล้วเป็นพวกเราเห็นว่าการซี่น้ำของพระเจ้านั้นนะพวกเราคิดว่ามันบ่ถูกต้องespecially when we tend to think that through his guidance you know he tend to guide us in the wrong way โดยเฉพาะแล้วแม่นเมื่อพระเจ้าบอกให้พวกเราสละสิ่งที่พวกเราหักและมีค่าที่สุด especially when god tell us to you know sacrifice or to stop what we or to give what we tend to love the most or what's really important to us มันเป็นกันยากที่จะเฮาจะไว้วางใจและเชื่อฟังพระเจ้าแม่นบ่พี่น้องwhich will make Amen. It even harder for us to have trust and faith in God if we were asked to do that thing. ในสถานการณ์แบบซี่นะพี่น้องแม่นแท้เป็นความจริงเฮายากที่จะเชื่อฟังพระเจ้า And in this situation, you know, I mean it's right for us to tend not to have faith or trust in the Lord.ดังนั้นอับราฮัมจะเป็นตัวอย่างที่ดีชีวิตของเพิ่น So therefore you know through Abraham's faith it will give us a good example และก็เป็นเวลาที่ดีที่พวกเราจะศึกษาจากชีวิตของอับราฮัม And it will be a good time for us to ให้เอาบังในข้อที่1นํากันข้อที่1นํากัน So let us look at verse 1 together พระคําของพระเจ้าเพิ่นได้บอกว่าขั้นต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมบางสบับเพิ่นจะเว้าว่าทดสอบอับราฮัมเนาะภาษาอังกฤษเพิ่นจะเว้าเทสเนาะพระองค์ทรงกล่าวแก่เพิ่นว่าอับราฮัมเอ๋ยเพิ่นจึงทูลตอบว่าโดยขน้อย And as we can see in verse 1 sometime later God test Abraham's faith God said Abraham God call Yes he replied here I am พี่น้องพระเจ้าได้ทดสอบความเชื่อของอับราฮัมMy friend, as we can see, God tests Abraham's faith. พี่น้องการทดสอบมันอยากจะพิสูจน์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวพี่น้องการทดสอบ And you know, when we mention about testing, you know, it tend to like examine something or certain thing or to see how much we know or understand things. ตัวอย่างการทดสอบใบขับขี่รถยนต์ For example,having a driving test or the test for a pilot license ก็เพื่อพิสูจน์ความสามารถของทานในการขับขี่ยานพาหนะนั้นเป็นบ่พี่น้อง I mean this test will demonstrate your knowledge when it comes to driving of flying a plane และการทดสอบประวัติศาสตร์อยู่ตามโรงเรียนAnd in the same way, it's like also like when you take a test for like a history or something at school. มันการพิสูจน์ที่ทานได้หู้จักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั้นหลายสําใดแม่นบ่ The test will examine or you know clarify your knowledge of certain things that you know at school about history. ดังนั้นพระเจ้าทดสอบอับราฮัมเพื่อหยังเพื่อพิสูจน์อันใด So therefore, why is God testing Abraham? What is the main purpose of this?ก็เพื่อพระพิสูจน์ให้เห็นว่าอับราฮัมได้ไว้วางใจในทุกสถานการณ์
The purpose is allow us to see that Abraham put his faith in God through each and every situation that comes. และคำมั่นสัญญาที่มีต่อพระเจ้าแท้หรือบ่ And also the promise that God gave. เห็นบ่พี่น้องอยู่ในข้อที่12เพิ่นว่าจังซี่ให้เอาเบิ่งข้อ12อีก Let us look at verse 12. พระเจ้าเว้าได้พี่น้องพระเจ้าเพิ่นได้เว้าว่าเจ้าเสื่อฟังและยำเกรงเฮาพระเจ้าอยู่เสมอด้วยว่าเจ้าบ่ได้ห่วงลูกชายทวนของเจ้าแต่เจ้าได้ยอมถวายให้แก่เฮา Verse 12 said Don't lay a hand on the boy the angel said Do not hurt him in any way for now I know that you truly fear God you have not withheld from me even your son your only son ดังนั้นพระคําของพระเจ้าได้ยังให้พวกเราเห็นว่าอับราฮัมพิสูจน์ได้เห็นว่าเราได้ไว้วางใจและคำมั่นสัญญาของพระเจ้าเห็นบ่ Therefore this verse allows to see that Abraham trust put his trust in God and his faith พี่น้องเมื่ออับราฮัมได้ผ่านการทดสอบของพระเจ้า And when Abraham passed the test เพิ่นได้คะแนน 100% A+He made 100%. พี่น้องถ้าว่าพระเจ้าหักแทสเฮามื้อนี้ My friend, what would happen if God tests you today? เฮาจะได้คะแนนหลายปานใด What kind of score would you get? 90บ่หรือว่า80 Is it 90 or 80%? หรือว่า0 or 0. พี่น้องการเทสหรือว่าการทดสอบของพระเจ้าก็เพื่ออยากเห็นว่าพวกเขามีความเชื่อต่อพระเจ้าแท้หรือบ่พี่น้อง When God tests us you know he wants to see if we truly have faith in him บ่ก็เหมือนกันกับพระเจ้าเทสอับราฮัม And it's the same way as when God tests Abraham เพื่อจะพิสูจน์ว่าความไว้วางใจและคำมั่นสัญญาที่เราเชื่อฟังพระเจ้านั้นน่ะมีหลายสำใดto see how much faith that he has in God. และพระเจ้าอยากรู้ว่าแม่นแท้บ่พระเจ้าแม่น number 1 อยู่ในชีวิตของเพิ่น And God also want to see is it really true that God is the number 1 in his life. และก็อยากถามพี่น้องว่าแม่นแท้บ่พระเจ้าแม่น number 1 อยู่ในชีวิตของพวกเรา And at the same time I would like to ask is it true that God is number 1 in your life as well?และพระเจ้าอยากรู้ว่าความเชื่อของพวกเขานั้นมันความเชื่อที่แท้หรือบ่ And God also want to know if your faith is truly คำมั่นสัญญาของพวกเขามีต่อพระเจ้านั้นจะบ่เปลี่ยนแปลงแท้หรือบ่ And the promise that you have for God has not changed พี่น้องบางครั้งพวกเขาก็อาจจะเชื่อว่าความเชื่อนั้นเป็นไปบ่ได้My friend, sometimes we tend to think that it's impossible to have faith. แต่แล้วสำหรับอับราฮัมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า But through Abraham, anything is possible through God. แต่ความเชื่อของเพิ่นเป็นความเชื่อที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอบ่มีการเปลี่ยนแปลง And his faith toward God is solid and has never changed. ดังนั้นแหละพี่น้องพระเจ้าทดสอบความเชื่อของอับราฮัมแล้ว Therefore God tests Abraham's faith และพระเจ้าทดสอบความเชื่อของโนอาเปโตรและผู้อื่นๆ as well as Noah Peter and other people as well แน่นอนพระเจ้าจะทดสอบความเชื่อของเฮาบ่วันใดก็วันหนึ่ง And yes God will test you definitely either now or later during your lifetimeพี่น้องพระเจ้าได้เอิ้นอับราฮัมอยู่ในข้อหนึ่งที่พวกเขาอ่านมากี้นี่ My friend God has called Abraham as we read in verse 1เมื่อพระเจ้าห้องอับราฮัมแล้วตอบจังใดโดยเขาน้อยกำลังหลับฟังอยู่ And when God called on Abraham what did he say he said here I am นี่คือคำตอบของ
ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้พี่น้องผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องตอบพระเจ้าแบบซี And this is the answer for those that serve the Lord. It should say like here I am. นี่ได้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าอับราฮัมได้รับรู้ว่าเราได้เตรียมพร้อมเสมอที่จะรับใช้พระเจ้า Which show that Abraham is ready to serve the Lord anytime or anywhere. และพระเจ้าบอกให้อับราฮัมให้ยอมจำนนถวายลูกที่หักที่สุดให้แก่พระเจ้า And God asked Abraham to offer his son as a living sacrifice. พี่น้องการทดสอบของพระเจ้าบางเถื่อนะบ่แม่นธรรมดาเลย My friend, sometimes when God tests us, it's not a simple test. แต่ส่วนหลายแล้วพวกเขามักจะคิดว่าพระเจ้าบ่ให้พวกเขาถวายสิ่งที่พวกเขาหมักเนาะ And sometimes we tend to think that when God tests us, He won't, you know, test us or for us to give certain things that that are very valuable to us. แล้วก็พระเจ้าบ่อยากเฮ็ดยากให้แก่พวกเขา And He will not test us in ways that we can't handle or you know. แต่เวลานี้พระเจ้าบอกจังใดเป็นความจริงในพี่น้องพระเจ้าต้องการสิ่งที่เฮาหมักที่สุดโดยเฉพาะแม่นรับอับราฮัมแม่นบ่ But as we can see through here God want what's most valuable to us like he test Abraham his son เริ่มแต่บท10บท12ไปพระเจ้าได้บอกอับราฮัมว่าจงออกจากประเทศบ้านเมืองของเจ้า And starting from verse 12 God told Abraham to leave his country. ญาติพี่น้องของเจ้า His family and his relative. ในเวลานี้พระเจ้ายังได้บอกกับอับราฮัมว่าถวายลูกที่หักของเจ้าอีก And now God also told him to offer his son as a sacrifice. แน่นอนพระเจ้าต้องการความไว้วางใจและการเชื่อฟังพระองค์อย่างหุนแหงบ่แม่นธรรมดาเลยพี่น้อง And yes God wants to know if we have faith or notพระเจ้าบอกเพียงแต่บอกให้อับราฮัมถวายสิ่งที่เล่าหักหลายที่สุดเป็นบทพี่น้อง Not only he told Abraham to offer what's most valuable to him และเป็นสิ่งที่อับราฮัมสับสนบนบทพี่น้อง Which caused confusion through Abraham's mind มันก็สับสนกันแท้เพราะว่าอีซากเป็นคำสัญญาของพระเจ้าได้ประทานให้แก่อับราฮัมI mean, which caused, you know, some confusion because, you know, as we read the words, that Isaac will inherit the inheritance of what Abraham owns. และมันอีซากเท่านั้นที่จะให้คำมั่นสัญญาของพระเจ้านั้นปรากฏขึ้นมันบ่ And through Isaac, that God promised will be fulfilled. แต่เป็นไปบ่ได้ที่พระเจ้าจะเอาสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ให้อับราฮัมแล้วจะเอากลับคืนไปมันบ่พี่น้อง And it is impossible for God to take what he already promised to Abraham and then take it back มันบังคือว่าบ่สมเหตุสมผลแม่นบ่พี่น้อง I mean it seems like unrealistic พี่น้องแต่แล้วทั้งหมดนี้แม่นภาคส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของความเชื่อ But my friend and all is part of living through faith ของอับราฮัมและสำหรับพวกเฮาเช่นเดียวกันพี่น้อง of Abraham as well as our ownพี่น้องบางครั้งพระเจ้าได้ทำงานท่ามกลางชีวิตของพวกเรา And sometimes my friend God works through our lives ผมก็อยากจะให้พวกเราถวายสิ่งที่พวกเรายึดมั่นไว้ในชีวิตของพวกเรา And God want us to offer what's most valuable in our lives to him as well ตัวอย่างเงินคำเหมือนบอกพี่น้องที่เอามากที่สุด Example moneywhich we tend to love the most พี่น้องพระเจ้าได้บอกว่าให้พวกเราถวาย 1/10 My friend God told us to offer 1/10 of our income ให้พวกเราเบิ่งพระคําของพระเจ้าอยู่ในมัลาคีบทที่3ข้อ10นํากัน As we can see when we look at Malachi chapter 3 verse 10มัลาคีบทที่3ข้อ10พระคำของพระเจ้าเพิ่นว่าจังซี่
จงเอาเงินเต็มจำนวน1/10มาที่วิหารเพื่อว่าจะมีอาหารในพระวิหารจงลองเบิ่งดูและพวกเจ้าเห็นว่าเฮาจะไขฟ้าสวรรค์และเทพพรลงมายังพวกเจ้าย่างหลวงหลายพี่น้อง Malachi chapter 3 verse 10 said Bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple If you do say the Lord of heaven's army I will open the windows of heaven for you I will pour out a blessing so great that you don't have enough room to take it in Try it put meto the test พี่น้องนี่มันความจริงและเป็นคำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราทุกคน My friend this is the truth and the promise that God gave to each and every one of us พี่น้องถ้าพวกเรามีจิตใจกว้างขวาง My friend if we have a big heart ต่อพระเจ้าและต่อพี่น้องของพวกเรา for God and for our friends and family as well พระเจ้าก็จะมีจิตใจกว้างขวางต่อพวกเราเช่นเดียวกัน God will in turn have a big heart towards you as well เหนือกว่านั้นอีกพี่น้อง And not only that ถ้าพวกเราให้พระเจ้าเป็น number 1ในชีวิตของพวกเรา If we allow God to be a number 1 in our lives พระเจ้าจะตอบสนองความต้องการของพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด God will bless us พี่น้องว่าอาเมนพี่น้อง Amenนอกนั้นสิ่งที่เขาหมักยังไม่อย่างอีกพี่น้องสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขา And what are other things? Or what is other thing that we value the most? เวลา It's time. เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขา Time is everything to us. It is very valuable. เป็นบอกพี่น้อง Is that right? ส่วนหลายแล้วพวกเขาบ่มีเวลาBecause you know we tend not to have time for anything. Because we set you know time for ourselves, not for other people. พี่น้องอย่าสุดลืมเวลาเป็นของพระเจ้า But remember, time belongs to God. แม้นแต่หนึ่งวินาทีก็แม้นของพระเจ้าทั้งนั้น Even with 1 second, it belongs to God. ถ้าพระเจ้าให้เขาจึงมีถ้าพระเจ้าเอาคืนเขาก็จะหมดเวลาอยู่ในโลกนี้ If God allows us to us time we will have time but if God takes away the time we will not have time on this earth ดังนั้นให้พวกเขามีจิตใจกว้างขวางจิตถวายเวลาให้แก่พระเจ้าของพวกเขาเส้นเดียวกัน So therefore let us have a big heart in return let us give our time to God และพระเจ้าก็จะมีจิตใจกว้างขวางส่งเวลาคืนให้แก่พวกเขา And God will bless us with our time พี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้องอาเมนอันที่3การดำรงชีวิตของพวกเราอยู่ในโลกนี้ And the third things how we live our life on this earth มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเรายึดมั่นไว้บ่ยอมถวายให้แก่พระเจ้ามีบ่พี่น้อง And there are several things that we keep hold on that we refuse to offer to God to let him handle it บางเธอสิ่งเหล่านั้นมันบ่มีค่าอย่างสําหรับเฮาแต่ว่าเฮายังหักมันได้พี่น้อง And sometimes you know there are certain things you know it's notreally valuable to us but we tend to hold on to it ตัวอย่างง่ายๆเฮายังรักษาสิ่งที่บ่แม่นนำพระทัยของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเฮา For example we tend to hold on to certain things that is against God's will สิ่งที่บ่ดีเฮาก็ยังรักเฮ็ดมันอยู่ Such as something bad or we still tend to hide and do certain things that บ่ยอมปฏิเสธบ่ยอมถวายคืนให้แก่พระเจ้าAnd refuse to give it up or let God handle the situation. พี่น้องพี่น้องจือบ่พระเยซูคริสต์ได้เว้าว่า My friend, do you remember what Jesus told us? ถ้าเฮาบ่สละทรัพย์สิ่งที่พวกเฮาอยู่มีอยู่นั้นเฮาจะติดตามพระเจ้าบ่ได้แม่นบ่พี่น้อง That Jesus said if you don't give up everything you are not worthy to be my disciple. ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้พี่น้องเฮาเห็น For example,หลายครั้งพระคําของพระเจ้าเพิ่นได้เว้าว่าความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์นี่น่ะเหมือนกันครับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวแม่นบ่พี่น้อง As you know, an example there are several
part of the Bible that mentioned that the relationship between God and ourselves is like the bride and the groom. ถ้าว่าเราแต่งงานกับผู้ใดผู้หนึ่ง and if we married that special someone, เราต้องการ 90% บ่หรือว่า 80% จากผู้นั้น Do we want 90% or 80% from that person? ขน้อยบ่ต้องการ 80% จากเมลดินพี่น้องขน้อยต้องการ 100% จากเมลดิน As for me, I don't want only 80% from my wife. I want 100%. ถ้าว่าเมลดินให้ขน้อยแต่ 75% จะว่าอย่างไร And what would happen if my wife only give me 75%? 75% เป็นของเรา And 25% is hers. จะมีเวลาใดเวลานึงมีปัญหาได้พี่น้อง There will come a time somewhere along the line. พี่น้องว่าแม่นบ่พี่น้อง We will have issues. Is that correct? ถ้าว่าสามีภรรยาบ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีปัญหาบ่ And you know if the husband and wife you know if they are not one there will tend to be problems มีปัญหาได้พี่น้องดังนั้นแหละสามีภรรยาจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกันกับเรากับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน So therefore husband and wife should be one like us the relationship we have with God one อันนี้มันประเด็นที่1 That's the first point ประเด็นที่2อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าเพิ่นได้เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าบอก And the second point is Abraham obedience and do what God said ให้พี่น้องเฮาเบิ่งอยู่ในข้อที่3ถึง14เนาะเบิ่งอยู่บ้านAnd we can look in Genesis chapter 22 verses 3 to 14 we can look at that at home เมื่อพระเจ้าได้บอกอับราฮัมว่าจงไปเอาถวายเอาอีซากไปถวายเฮาอยู่ผู้หน่วยนั้นเด้อ And you know when God told Abraham to take Isaac and offer a sacrifice on that mountain พี่น้องอับราฮัมบ่ได้ต่อว่าพระเจ้า Abraham did not argue with Godไม่ได้โต้เถียงกับพระเจ้าอย่างเลย No, he hesitated to do what God told him to do. สิ่งที่เล่าเหตุก็คือเสือฟังพระเจ้าเท่านั้น But he only obeyed what God told him to do. เห็นบ่เมื่อพระเจ้าบอกเพิ่นแล้วเพิ่นได้ตื่นแต่เช้ามืดเหมือนว่าพระคำของพระเจ้าได้บอกว่า And when God told him, he got up early as the Bible mentioned. เราบ่ได้สักซ่าได้อับราฮัม And he did not even hesitate one bit. ตื่นแต่เช้ามืดเพิ่นได้ He woke up early in the morning.ไวเท่าที่จะไวได้อีก as fast as it could possibly และก็เพิ่นบ่ได้คิดหยังเลยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าบอก and he didn't even think about what God told us that he should do พี่น้องหลายครั้งในชีวิตของพวกเราเราอาจจะบ่สามารถผ่านคําอันการทดสอบของพระเจ้าได้ my friend there are a lot of times in our life that if it's impossible for us to pass the test that God gave usแทนที่พวกเขาจะเสือฟังพระเจ้า rather than listen to God แต่พวกเขามักใช้เวลาทวงดึงพระเจ้าไว้ we tend to hesitate and hold on to what God tells us to do พวกเขามักจะเว้าว่าโดยขน้อยเสือฟังพระเจ้า we tend to say yes Lord we believe and listen and obey แต่ขน้อยต้องเฮ็ดอันนั้นต้องเฮ็ดอันนี้ก่อนแม่นบ่พี่น้อง but I have to do this or do that first is that right แล้วขน้อยจะเสือAnd then I will do. พี่น้องการศักษาส่วนแล้วนําไปสู่การบ่เสือฟังได้พี่น้อง My friends, when we hesitate to do what we were told to do, sometimes that can lead to disobedience. แล้วพี่น้องลองคิดเบิ่งด้วยเหตุใดพวกเราจึงศักษาถ้ามื้อนั้นก่อนถ้ามื้อนี้ก่อนถ้าอาทิตย์หน้าก่อนถ้าเดือนหน้าก่อนเป็นหยังเฮาจึงอยากศักษา And think about it. Why do we hesitate?When God has to do something like wait till tomorrow, wait till next month, wait till next week, why do we do that? คำตอบง่ายๆก็คือบ่เชื่อนั่นเอง The answer is very simple, because we don't have to trust. พี่น้องตัวอย่างถ้าพระเจ้าห้องเฮาในมื้อนี้เฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง My friend, for example, what if God asks you to do something today? ถ้าว่าพี่น้องเฮ็ดทันทีในมื้อนี้And if you do it right away today. และการทันเหตุนั้นน่ะอาจจะเป็นพยานให้แก่ผู้อื่นเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากชีวิตของท่าน And then the thing that you do today, it might cause other people to see, you know, what people can see in yourself as a Christian. อาจจะเป็นการถวาย It
It might be an offering. อาจจะเป็นการหับไส้ที่พระเจ้าได้ห้องท่าน Or the ability to serve that God has called you to do. หรือว่าอาจจะเป็นการหับเสือ Or for you to accept God. หรือว่าจะเป็นการอันใดอันหนึ่งที่พระเจ้าห้องท่าน Or it might be something that God has called upon you today. พี่น้องถ้าว่าพี่น้องเขาได้ยินพระสู้และเสียงของพระเจ้าอย่าสุสักซ่า My friend, if you hear the call from God, let's not hesitate. อย่าสุถามืออื่นก่อน Don't wait till tomorrow. หรือว่าถามวันทิศหน้าก่อน Or next week. เหตุเวลานี้ Let's do it right away. เพราะว่ามืออื่นเขาอาจจะบ่ฮู้ว่ามันจะมาถึงเขาหรือบ่ Because tomorrow you might not be here. พี่น้องความเชื่อที่แท้จริงนั้น My friend, true faith. และคำมั่นสัญญาที่มีต่อพระเจ้าแสดงให้พวกเขาเห็นถึงว่าความเชื่อมีการต่อเนื่อง And the promise that we have for God, it lets us see. และมันมีการเปลี่ยนแปลง That it will never change. พี่น้องอับราฮัมได้เดินทาง3มื้อ3คืนจังไปฮอดสถานที่ที่พระเจ้าบอกได้พี่น้องAbraham traveled 3 days and 3 nights to reach the land that God promised him. เราบ่ได้บอกพระเจ้าหรือว่าถามพระเจ้าว่าโอ้ยคือมาเอาไก่แท้พระเจ้าเอ่ย Never once did he question God or say why is it so far God? เอาใกล้ๆนี่ก็ได้นะเนาะ Why can't it be so close or close by? พี่น้องอับราฮัมบ่ได้ต่อว่าพระเจ้า Abraham never once questioned God. และบ่ได้สักซ่าในการเดินทาง And he didn't hesitate when he travels.และการเดินทางของอับราฮัมนั่นน่ะเราเดินทางด้วยความเชื่อของเรา And he traveled through faith that he has in God. และการเชื่อฟังของอับราฮัมในที่สุด And through his faith. เราได้ยกมีดขึ้นเป็นบ่ที่จะฆ่าลูกของเรา To kill his own son. นี่ได้แสดงให้พวกเขาเห็นถึงความเชื่อของอับราฮัมบ่มีความลดละและบ่มีความท้อถอยและบ่มีการเปลี่ยนแปลงwhich demonstrate his faith for God that is solid and never changed through any situation in his life นี่แหละเป็นความเชื่อที่พอพระทัยพระเจ้า it is the true faith พี่น้องมันนี่ความเชื่อของพวกเขาดิ what about us how is our faith พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าแท้หรือบ่ do we truly trust and believe in God และพวกเขาได้สิ่งที่พระเจ้าบอกแท้หรือบ่ Do we do things that God tell us to do? พี่น้องด้วยเหตุใดอับราฮัมจึงมีความสามารถ My friend, how is it that Abraham is able to do this thing? สืบต่อคำมั่นสัญญาของเราได้ต่อพระเจ้าแบบใด How is he able to do what God told him to do? พี่น้องก็เพราะว่าอับราฮัมฮู้และเชื่อมั่นว่าBecause he knew and he put his faith. ที่พระเจ้าได้สัญญาว่าอีสักจะเป็นผู้สืบมรดกนั้น That God promised him that Isaac will be his descendant. อับราฮัมได้เชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะเหตุทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสัญญาของพระเจ้า He believed that God would do everything according to what God had promised him. และการถวายอีสักเหตุให้อับราฮัมสับสนก็ตามYes, even though offering Isaac would give him some question or confusion. แต่เราฮู้และเราเชื่อมั่นว่าอับราฮัมมีความไว้วางใจต่อพระเจ้า But he knew that he would trust and have faith in God. เฮาเบิ่งอยู่ในข้อที่5เนาะข้อที่5 Let us look at verse 5. เพิ่นว่าหนังสือข้อที่5เพิ่นว่าหนังสือแล้วมีความเชื่อมันเท่าใดอับราฮัมเพิ่นว่าพวกข่อยกับรอพวกเจ้ากับรอจงท่าข่อยอยู่นี้ข่อยกับลูกจะพากันขึ้นไปนมัสการพระเจ้าอยู่ถึงภูและจะกลับมาเหมือนบ่พี่น้อง In verse 5 we can see Abraham said stay here with the donkey the place in the distanceStay here with the donkey, Abraham told his servant. The boy and I will travel a little further. We will worship there, and then we will come right back. คำในข้อนี้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าอับราฮัมมีความมั่นใจว่า
อีซากจะกลับคืนมาพร้อมกับเรา And this verse demonstrate that Abraham he knew and he had faith that his son Isaac will return back with him คำว่าของอับราฮัมได้แสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อของเพิ่น Because through his faith it demonstrate his faith in God แล้วก็ให้เฮาเบิ่งอีกอยู่ในเฮบรูบทที่11ข้อ19 And let's look at Hebrew as well chapter 11 verse 19เฮบรูบทที่11ข้อ19เพิ่นว่าจังซี่อับราฮัมได้คิดว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถให้มีการคืนมาจากตายได้และเพิ่นได้รับรู้ลูกนั้นเปรียบเหมือนเป็นคืนมาแท้เห็นบ่พี่น้องAbraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. And in a sense, Abraham did receive his son back from the dead. พี่น้องอับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ Abraham believed that God can do. ในเมื่อพระเจ้าสามารถให้นางซารามีลูกได้ Because if God allows Sarah to bear a child. และแน่นอนพระเจ้าก็สามารถให้อีซากคืนมีชีวิตได้เหมือนกันพี่น้อง And definitely God is able to bring Isaac from death as well พี่น้องบางครั้งพวกเขาผู้ซึกว่าการนำพาของพระเจ้านั้นสับสนเป็นบ่สำหรับพวกเขา My friend sometimes we tend to think that how God guides is really confusing แต่ให้พวกเขาเชื่อมั่นพระเจ้าของพวกเขาว่าถึงใดก็ตามพระเจ้าจะเฮ็ดตามคำมั่นสัญญาของพระเจ้า But let us put our faith and trust in GodThat through any situation, God would do what He promised to do. So, Thai, ข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องเฮาเบิ่งความเชื่อของอับราฮัมอีกหน่อยหนึ่ง And in conclusion, I would like you to look at Abraham's faith again. ความเชื่อของอับราฮัมเป็นความเชื่อที่ยืนยงคงอยู่ His faith is solid. และความเชื่อนี้ได้นำพระพรมาสู่เพิ่น Whichbrought him many blessings นี่เป็นความจริงสำหรับท่านและข้าพเจ้า And this is the truth for you and myself ให้เราเบิ่งพระคำของพระเจ้าอีกข้อนึงอีก1เปโตรบท1ข้อ7 1เปโตร Let us look at 1 Peter Peter verses chapter 1 verse 7พระคำของพระเจ้าเป็นว่าจังซี่ถึงแม้นว่าคำก็ยังถึงลองเบิ่งด้วยไฟแต่ความเชื่อที่ถูกล่องเบิ่งก็ประเสริฐกว่าคำที่ยอมหู้สูญหายไปดังนั้นการทดลองต่างๆก็เกิดขึ้นเพื่อให้ความเชื่อที่ล่องแล้วนั้นปรากฏว่าควรหักความสรรเสริญสง่าราศีและเกียรติยศในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาปรากฏ First Peter chapter 1 verse 7This trial will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purified gold. Through your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed through the whole world. พี่น้องทุกมื้อนี้พระเจ้าได้อนุญาตให้การทดลองทุกประเภทได้เกิดขึ้นตามกลางชีวิตของพวกเรา My friends you know each and every day God allows us to be tested เพื่อพระเจ้าก็มีจุดประสงค์อยากจะพิสูจน์พวกเรา For the purpose so that he can examine us และเพื่อให้พวกเราความเชื่อของพวกเรานั้นเข้มแข็งขึ้น so that our faith will be strong ซึ่งพระคำของพระเจ้าได้เว้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเหมือนกับคำที่หลอมที่ลองด้วยไฟมันบอกพี่น้อง which the Bible already mentioned as like gold purified with fire ดังนั้นด้วยการทดลองพระเจ้าสามารถบอกได้ว่าความเชื่อของเฮานั้นแม่นความเชื่อที่แท้จริงหรือบ่ so that's why through test and trial it allow God to know if we really or truly have faith in him ดังนั้นแหละพี่น้องถ้าพวกเฮาหักผ่านการทดสอบของพระเจ้าSo therefore, if we pass the test, และถ้าความเชื่อของพวกเราถูกพิสูจน์ว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริง
and if our faith were tested as being genuine. พระคำของพระเจ้าได้บอกแล้วพวกเขาจะได้รับการสรรเสริญ The Bible already told us that we will have many blessings. จะได้รับการสง่าราศี and as well as salvation. และเกียรติยศ and glory.เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพระองค์นั่นแหละจะเป็นผู้มอบให้แก่พวกเขาพี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้อง When Jesus returns he will be the one that give us all these things Amen นั่นแหละพี่น้องอย่าสุลืมแท้ๆการเสื่อฟังนำพระพร Let's not forget about being obedience and the blessing ให้พี่น้องว่านำกันมึงดู So let us say together การเสื่อฟังนำพระพร Amen ขอบคุณพระเจ้าขอสันติเข้ายืนMany blessings. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเฮา May God bless you. ให้พวกเฮายืนขึ้นเฮาจะร่วมกันถวายเพลงนำกัน So let us stand up. We will sing an invitation song together. พี่น้องในระยะที่พวกเฮาถวายเพลงให้แก่พระเจ้านั้นถวายพี่น้องเฮามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากจะถวายคืนให้แก่พระเจ้าของพวกเฮาก็ขอเชิญออกมา My friends, during the invitation, if any one of you would like to, you know.Give back to God or anything you like to offer to God, you may welcome to the altar. หรือว่าพี่น้องเขาต้องการอยากจะรับเสื้ออยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าก็ขอเชิญออกมาเส้นเดียวกัน Or if you would like to accept Jesus as your Lord and Savior, you may as well come up here as well.Jesus
ระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่ลงสูงสุดของพ่อข้าพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างสรรพทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้และชีวิตทุกดวงก็อยู่ในบาทอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าค่ะเวลานี้พ่อข้าพระองค์ก็ได้สิ้นสุดในการนมัสการพระองค์เจ้าแล้วคอยประคำของพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้จงเข้าไปในมันสมองของพ่อข้าพระองค์และฝังไว้จิตใจของพ่อข้าพระองค์ตลอดไปเพราะว่ามีแต่ประคำของพระองค์เจ้านั้นจะเป็นเวรเยงจะเป็นตะเกียงนำพาพ่อข้าพระองค์ให้เดินตามห้อยพระบาทของพระองค์เจ้าตลอดไปและขอให้ประคำของเช้าวันนี้โดยสปอร์ตและการเสื่อฟังนำพระพรให้พ่อข้าพระองค์จดจำเอาไว้มีแต่ทางเดียวเท่านั้นการเสื่อฟังพระองค์เจ้าเท่านั้นที่พระองค์จะอวยพรพวกข้าพระองค์เวลานี้พวกข้าพระองค์ก็สิ้นสุดในการนมัสการพระองค์เจ้าแล้วพวกข้าพระองค์ก็จะเลิกลากันกับสู่ยาวเฮือนการเดินทางกับสู่ยาวเฮือนก็ขอพระองค์ได้ทรงเป็นผู้นำพาพวกข้าพระองค์และพร้อมเดียวกันนี้ข้าพระองค์ยังอธิษฐานเพื่อพี่น้องพวกข้าพระองค์ผู้ที่ไปเฮ็ดเวียกหรือว่าทำงานในมือต่อมานี้ก็ขอพระองค์ได้ทรงเป็นผู้อวยพรและนำพาพวกเพื่อนอีกด้วยข้าพระองค์จึงขอฝากทรัพย์ทุกสิ่งนี้ไว้กับพระองค์เจ้าอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ขอหน่อยทูลขอเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเฮาพบกับกันอีกเนาะอาทิตย์หน้า